ย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาชื่อของโจนาธานเข็มดีกองหลังร่างยักษ์ได้รับความสนใจจากแฟนบอลไทยเป็นอย่างมากหลังจากมีส่วนช่วยให้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานได้สำเร็จโดยกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นแม้จะเพิ่งเล่นให้กับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกก็ตามเขาสามารถโชว์ความเป็นผู้นำอันสูงลิฟต์คอยบัญชาเกมในแนวรับได้อย่างดุดันและสง่างามนอกจากนี้ยังเล่นได้อย่างแข็งแกร่งทำเอาคู่ต่อสู้เจาะแนวรับทีมชาติไทยได้อย่างลำบากแถมสามารถสร้างเกมรุกจากแนวรับได้เป็นอย่างดีเพราะเบสิกในการจ่ายบอลอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยทีเดียวซึ่งแม้แต่โค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะนะครับกุนซือของทีมชาติไทยยังชื่นชมเลยว่าโจทันเข็มดีเป็นกองกลางที่จ่ายบอลได้เป็นอย่างดีและมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตแต่ด้วยสภาพสนามและสภาพทีมที่ไม่เอื้ออำนวยในศึกบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียทำให้เรายังไม่สามารถเห็นฟอร์มการเล่นจริงๆของดาวเตะจากโปบีโอเดนเซได้นะครับโดยเฉพาะในศึกฟุตบอล AFF ซูซูกิครับเจ้าตัวก็ป่วยจนต้องกลับไปยังประเทศเดนมาร์กแบบเร่งด่วนทำให้แฟนบอลที่ติดตามรอชมผลงานออกอาการเซ็งไปตามๆกันอย่างใดก็ดีครับในศึกฟุตบอลนัดพิเศษครับดูไบครับที่จะลงฟาดแข้งกันระหว่างวันที่20ถึง29มีนาคมที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์หรือว่า UAE นะครับคาดว่าเราจะได้เห็นฟอร์มการเล่นที่แท้จริงของดาวเตะรายนี้เต็มๆตาครับเพราะว่าทีมชาติไทยจะต้องเจอทีมระดับชั้นนำของเอเชียอย่างกาตาร์และก็จีนโดยล่าสุดนะครับมีการจับสลากประกบคู่การแข่งขันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวออกมาว่าทีมชาติไทยจะมีโอกาสเจอกับทีมชาติโครเอเชียนะครับล่าสุดก็ได้มีการยืนยันแล้วนะครับว่า2เกมของทีมชาติไทยจะเจอกับกาตาร์และก็จีนนะครับโดยแมตช์แรกครับทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับกาตาร์ครับวันที่23มีนาคม2565ส่วนเกมนัดที่2ครับจะแข่งขันวันที่26มีนาคมนะครับมีเวลาพัก3วันทีมชาติไทยก็จะลงสนามพบกับทีมชาติจีนนะครับจากนั้นก็จะมีการจัดอันดับนะครับเพื่อหาทีมมาประกบคู่เจอกันอีกทีในเกมนัดที่3นะครับส่วนทีมชาติไทยจะเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งหรือไม่จะเจอทีมดังอย่าง UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อุซเบกิสถานญี่ปุ่นหรือว่าโครเอเชียหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องติดตามดูกันนะครับอย่างไรก็ตามครับนอกจากฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะแล้วนะครับก็ต้องมาติดตามดูฟอร์มการเล่นของโจทานเข็มดีนะครับว่าจะเด็ดดวงพอที่จะก้าวไปเป็นแนวรับแห่งอนาคตของทีมชาติไทยได้หรือเปล่าครับแต่จากที่ติดตามผลงานของดาวเตะคนดีนะครับต้องบอกว่ามีของและก็น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเรื่องต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของปราสาทสายฟ้าครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตอนนี้ครับพวกเขารั้งเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนนะครับศึกฟุตบอลลีโวไทยลีกซึ่งพวกเขาครับตั้งเป้าว่าจะพยายามคว้าแชมป์ศึกบอลลีโวไทยลีกมาครองให้ได้นะครับภายในเดือนนี้โดยเดวินชิดชอบครับประธานสโมสรของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อดังอย่างเดลินิวนะครับว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้ครับอีกเพียงไม่เกิน1เดือนหรือภายใน4เกมข้างหน้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะพยายามคว้าแชมป์ฟุตบอลลีโวไทยลีกมาครองให้ได้นะครับโดยสำหรับ7เกมที่เหลือของบุรีรัมย์นะครับในสุดสัปดาห์นี้วันที่5มีนาคมพวกเขาก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชบุรีมิตรผล FC จากนั้นวันที่9มีนาคมครับก็จะพบกับชลบุรี FCที่หลังเย่าของพวกเขานะครับส่วนเกมวันที่20มีนาคมนะครับก็จะพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ด3เกมพวกเขาจะลงเล่นในบ้านทั้งหมดนะครับก่อนที่วันที่2เมษาจะออกไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับแล้วก็พบกับปุยโอเชียงรายในบ้านอีกครั้งนะครับส่วน2เกมสุดท้ายครับพวกเขาจะต้องเล่นเป็นเกมเยือนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเยือนหนองบัวพิชยะแล้วก็สุพรรณบุรี FC นะครับเกมยากของบุรีรัมย์เนี่ยมีเพียงแค่เกมเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดแล้วก็ลีโอเชียงรายเท่านั้นนะครับเพราะว่าดูศักยภาพของทีมที่ต้องเจอต้องบอกว่าบุรีรัมย์เป็นต่อพอสมควรนะครับโดยประธานของทีมประสาทสายฟ้านะครับก็มีการเปิดเผยว่าภาพทีมของการทำงานของโค้ชอิชิอิแล้วก็การปรับตัวของผู้เล่นตอนนี้อยู่เพียงแค่ 70% เท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่อีก 30% ที่เหลือเนี่ยต้องใช้เวลาแล้วก็เข้าใจการฝึกซ้อมที่มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งโปรแกรมแข่งขันที่ถี่แล้วก็แข่งขันแบบต่อเนื่องนะครับทำให้ไม่สามารถใส่ระบบแล้วก็แทคติกลงไปในการฝึกซ้อมได้มากเท่าไหร่นะครับโดยช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้คิดว่ายังไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับน่าจะอยู่ราวๆ 70-80% เท่านั้นส่วนโปรแกรมการแข่งขันศึกบอล AFC Champions League 2022นะครับรอบเพลย์ออฟการเยือนแดกู FC ที่มีอเล็กซานเดร กามา
คุมทีมอยู่ในวันที่15มีนาคมนี้นะครับประธานสโมสรอย่างคุณเนวินก็กล่าวเสริมว่าตอนนี้มาตรการสาธารณสุขของเกาหลีใต้ยังไม่ชัดเจนนะครับทั้งเรื่องที่พักอาหารการกินรวมถึงการฝึกซ้อมต่างๆนะครับก็ต้องรอเช็คความเคลื่อนไหวอย่างละเอียดนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่กดดันแล้วก็นักเตะเนี่ยพยายามที่จะรีแลกซ์นะครับแล้วก็พยายามมุ่งสมาธิอย่างเต็มที่นะครับหากผ่านแดกูได้ก็เชื่อว่าทีมชุดนี้สามารถผ่านเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้คุณเนวินชิดชอบนะครับยังกล่าวถึงกองหน้าฟอร์มแรงอย่างอาร์มสุภชัยใจเด็ดนะครับที่ทำไป12ประตูกับอีก5แอสซิสต์นะครับนำเป็นดาวซอนโวของไทยแล้วก็มีลุ้นนะครับแย่งดาวซอนโวของไทยลีกฤดูกาลนี้เพราะว่ามีประตูตามหลัง266แซมบ้าอย่างแฮมตันซัวเรสของหนองบัวเพชียแล้วก็อิปสันเมโลของขอนแก่นยูไนเต็ดเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งคุณเนวินก็บอกว่าตอนนี้ฟอร์มการเล่นของสุภชัยใจเด็ดเดี๋ยวยังไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดนะครับสุภชัยเล่นยังไม่ถึง 70% ของตัวเขาเองด้วยซ้ำนะแล้วก็ยังเชื่อว่าสุภชัยยังทำได้ดีกว่านี้ทั้งเรื่องของฟิตเนสความเข้าใจในเรื่องของแท็กติกเชื่อว่าอีก2ปีข้างหน้านะครับสุภชัยใจเด็ดจะโหดขึ้นกว่านี้แล้วก็จะกลายเป็นสุภชัยของจริงตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับก็ติดตามรอลุ้นต่อไปนะครับว่าสุภชัยใจเด็ดจะสามารถทำตามอย่างที่คุณเดวินชิดชอบตั้งเป้าหมายไว้หรือเปล่านะครับข่าวสุดท้ายนะครับที่เราจะไปอัปเดตกันนะครับเป็นเรื่องราวของ AFC ครับโดยเฉพาะศึกบอล AFC Champions League นะครับโดยล่าสุดครับ AFC ครับก็ได้ส่งตัวแทนนะครับเข้ามาตรวจสอบสนามลีโอเชียงรายสเตเดียมนะครับซึ่งเป็น1ในสังเวียนที่มีโอกาสจะจัดการแข่งขันศึกบอล AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มเจในฤดูกาล2022นะครับโดยล่าสุดทาง AFC ครับก็ได้มีการแนะนำนะครับให้ทางลีโอเชียงรายเนี่ยได้มีการปรับมาตรฐานของสนามให้ตรงกับ AFC นะครับหากทางสโมสรปรับแล้วทาง AFC มาตรวจและให้ผ่านนะครับก็จะอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ต่อไปนะครับซึ่งลีโอเชียงรายนะครับเป็นแชมป์ศึกฟุตบอลช้าง FA ครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาสามารถผ่านไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มได้แบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็อยู่ร่วมสายเจร่วมกับเซี่ยงไฮ้พอร์ตจากจีนคิดฉีจากฮ่องกงแล้วก็รอพบผู้ชนะในรอบเพลย์ออฟนะครับระหว่างวิสเซลโกเบจากญี่ปุ่นแล้วก็เบลเบิร์นวิตอรี่จากออสเตรเลียนะครับโดยศึกบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับจะแข่งขันที่ประเทศไทยถึง3กลุ่มนะครับนอกจากกลุ่ม J ที่มีลีโอเชียงรายยูไนเต็ดแล้วก็จะมีสนามของ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับหรือว่าสนาม BG สเตเดียมนะครับแล้วก็อีก1สนามก็จะเป็นสนามช้างอารีนาของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับโดยการแข่งขันรายการนี้ก็จะเอาแชมป์กลุ่มนะครับพร้อมอันดับ2ที่ดีที่สุด3จาก5กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับก็ติดตามเชียร์และให้กำลังใจนะครับตัวแทนของประเทศไทยทำผลงานได้ดีในศึกฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชียในฤดูกาลนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับ